ครที่กำลังมองหาลำโพงที่เน้นคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณมารู้จักกับแบรนด์เคฟจากประเทศอังกฤษที่มีประวัติยาวนานกว่า60ปีคุณภาพเสียงระดับไฮเอนด์อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์สวยจะมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างคลิปนี้พาไปชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมอดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ B10 Paragon ผมพามาเยี่ยมบูธหนึ่งที่ชื่อว่าเคฟนะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแบรนด์ของลำโพงตัวนี้แล้วกันแบรนด์เคฟเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1961ครับในประเทศอังกฤษโดยในยุค60นะครับได้มีการก่อตั้งเคฟผู้บุกเบิกคือคุณเรย์มอนด์คุกวิศวกรไฟฟ้าจาก BBC พร้อมได้ผลิตลำโพงตัวแรกออกมาครับโดยในยุค70เคฟได้รับรางวัล Queen Award และเป็นเจ้าแรกที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาคำนวณการออกแบบลำโพงให้มีความแม่นยำมากที่สุดครับและในยุค80ครับได้คิดค้น Uniq Technology ที่เป็นแกนหลักในการทำให้ลำโพงมีเสียงที่สุดยอดเป็นธรรมชาติและตั้งแต่ปี90มาจนถึงปัจจุบันครับได้มีการออกแบบลำโพงมามากมายและได้มีการเพิ่มวัสดุ Meta Material Absorption Technology หรือว่า MAT เข้ามาใส่ในลำโพงรุ่นต่างๆครับจนได้รับรางวัล Watt Hi-Fi Award 2020และรวมไปถึงการพัฒนา Uniq Technology มาจนถึงรุ่นที่12ณปัจจุบันครับส่วนการทำตลาดในประเทศไทยนะครับเคฟเข้ามาทำการตลาดในไทยนั้นยาวนานถึง4ปีแล้วนะครับผมโดยนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย WeGet ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาชมเทคโนโลยีเด่นๆของเคฟกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเทคโนโลยีเด่นแรกของทางเคฟนะฮะที่ผมจะพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูน้องเล็กสุดตัวนี้แล้วกันตัวนี้เป็นลำโพงเคฟในรุ่น LSX 2นะฮะเป็นลำโพงแบบไวร์เลสให้ดูดีไซน์ก่อนครับหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นลำโพง1ตัวหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่าเนี่ยคือลำโพง2ตัวนะนอกสุดครับเป็นลำโพงทางฝั่งของ mid range หรือว่าเสียงกลางและตรงกลางเขาจะเรียกว่าลำโพงทวิตเตอร์ซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากลำโพงท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าบางเจ้าเขาจะนำมิดเลนจ์ไว้ที่ด้านล่างแล้วก็ทวิตเตอร์ไว้ด้านบนแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Uniq Technology ของทางฝั่งเคฟเขาทำการนำลำโพง2ตัวมาไว้ในจุดเดียวกันนะครับดังนั้นครับเวลาเสียงที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะออกมาพร้อมๆกันครับถ้าเราลองจินตนาการนะลำโพงทั่วๆไปท่านในดอกของทางฝั่งมิดเลนจ์กับดอกของทางฝั่งตัวทวิตเตอร์เสียงมันจะออกมาไม่พร้อมกันนะถ้าอยู่ในวงการของลำโพงแบบเสียงไฮไฟระยะการเดินทางของเสียงมันมาไม่เท่ากันมันมีความเหลื่อมล้ำกันอาจจะทำให้เสียงเกิดการผิดเพี้ยนขึ้นไปได้นะครับดังนั้นเคฟเขาจึงใส่ใจในเรื่องนี้จึงพัฒนาเทคโนโลยีแรกนี่ครับที่ชื่อว่า Uniq Technology ขึ้นมานะครับเสียงที่ออกจากตัวมิดเลนจ์และเสียงที่ออกจากทางฝั่งของทวิตเตอร์จะเดินทางออกมาพร้อมๆกันดังนั้นเสียงทั้ง2อย่างนะครับพอเวลาเดินทางเข้ามาที่หูของเรามันจะไม่มีการสอดแทรกหรือว่ารบกวนเสียงกันไปนะฮะเทคโนโลยีนี้นะครับจึงทำให้คุณภาพเสียงจากเคฟนั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างแรกครับนอกจาก Uniq Technology ของตัว LSX 2ตัวนี้แล้วนะครับผมพวกของการเชื่อมต่อครับต้องบอกว่าเป็นลำโพงไร้สายหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าลำโพงไร้สายจะต้องเชื่อมต่อผ่านบลูทูธอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ดีกว่าคือเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าพวกระบบไร้สายไวเลสแลนก็ได้ครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยหรือถ้าเราอยากจะให้สัญญาณนิ่งแต่อาจจะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่มี Wi-Fi เยอะหรือ Wi-Fi อาจจะไม่ดีเราสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบแลนก็ได้เช่นเดียวกันนี่คืออินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อนะถามว่าข้อนี้มันดีกว่าลำโพงบลูทูธยังไงข้อนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถมีแบนด์วิดท์ที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะเวลาที่เราทำการเชื่อมต่ออย่างเช่น Spotify Tidal นะฮะหรือว่าพวก Music Service ต่างๆเพราะว่าในตัวของเขาเนี่ยจะมีพวก Spotify Connect Tidal Connect พอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเราเปิดเพลงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการสตรีมมิ่งจากที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเหล่านั้นมาได้เลยเสียงมันจะมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งกว่าเพราะว่าช่องของ Wi-Fi นี่มันนำข้อมูลได้ดีมากยิ่งกว่านั่นเองนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ได้ฟังส่วนประสิทธิภาพสำหรับการฟังผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับถึงแม้ว่าแบรนด์วิดอาจจะน้อยกว่า Wi-Fi แต่ไม่ได้หมายความว่าการฟังผ่านบลูทูธกับลำโพงของเคฟตัวนี้จะทำให้คุณภาพเสียงดรอปลงนะครับเพราะว่าตัวลำโพงของเคฟนั้นคุณภาพเสียงดีอยู่แล้วแม้ว่าจะมาจากการเชื่อมต่อจากมือถือไปยังลำโพงก็ทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเช่นเดียวกันครับและนอกจากนี้คือการเชื่อมต่อแบบมัลติรูมก็ได้สมมติว่าผมมีลำโพงตัวนี้อยู่ในห้องนั่งเล่น
อยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องทํางานผมสามารถเลือกได้ว่าพอเปิดเพลงจากมือถือเสร็จปุ๊บให้ลําโพงที่อยู่ทุกห้องสามารถเล่นพร้อมๆกันได้ก็สามารถทําได้เลยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมเข้ามาลำโพงเคฟรุ่นไวเลสต่างๆนะครับนอกจากเราจะแชร์เสียงได้เรายังสามารถใช้แอปพลิเคชันของเคฟคอนเน็กในการควบคุมได้ด้วยนะเราเชื่อมต่อเข้ามาแบบนี้จะเห็นว่ามิวสิกต่างๆเราสามารถเชื่อมต่อได้นะไม่ว่าจะเป็น Spotify Connect Tidal Connect พวก Deezer อะไรต่างๆสามารถทำได้ถามว่านอกจากนี้เขามีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มนะครับก็จะมาในฝั่งของการตั้งค่ายกตัวอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราจะตั้งค่าของ LS 60อยู่ในค่า Equalizer นะฮะหรือว่า EQ Setting ได้รวมถึงการตั้งค่าด้วยว่าเราวางลำโพงตัวนี้ไว้ห่างจากผนังเท่าไหร่เราสามารถเซตได้นะครับอาจจะ10เซนหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะทำการคำนวณเรื่องของคุณภาพเสียงให้ด้วยนะแล้วก็ห้องของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับมีการแดมเก็บเสียงไหมหรือว่าการเก็บเสียงกลางๆหรือว่าไม่ได้เก็บเสียงเลยก็จะมีเหมือนกันเราเลือกได้ว่าเป็นแบบไหนขนาดของห้องเป็นเท่าไหร่นะครับการบาลานซ์คอนโทรลจะให้เป็นแบบไหนนะเป็นรีโมทก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะสั่งให้เปิดแบบไหนก็ทำได้อันนี้เป็นความสามารถเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันนี้นะครับฝั่งอินเทอร์เฟซของการคอนเน็กเสียงนะครับเราเชื่อมต่อได้ทั้งออปติคอลเชื่อมต่อได้ทั้ง HDMI นะฮะพอร์ตพวก AUX อะไรต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันตัวนี้มีครบอ่ะเราเห็นตัวเล็กกันไปแล้วต่อไปเรามาชมตัวใหญ่กันครับนั่นก็คือตัวที่ดีขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะตัวนี้จะชื่อว่ารุ่น LS 50 Wireless 2ถามว่ามีความแตกต่างอะไรแน่นอนครับดีไซน์เราจะเห็นแล้วว่าตัวเนี้ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีแท่นในการตั้งอันนี้เป็นอักเซสซอรีสามารถเพิ่มเติมได้นะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ครับลำโพงตัว Mid Range กับตัว Tweeter เนี่ยข้อดีของเขาในรุ่นนี้นะฮะเขาจะแบ่งตัวแอมป์ครับแยกกันจริงๆตัว LS X 2ก็แบ่งแอมป์แยกกันนะครับแต่ว่าแอมป์ของเขาจะอยู่ในคลาสดีนะแต่ในฝั่งของ LS 50เนี่ยเขาจะแบ่งแอมระหว่าง Tweeter ให้เป็นคลาส AB ซึ่งการแบ่ง Tweeter ข้อดีของเขาเวลาที่ส่งกำลังออกมามันจะไม่ถูกแชร์ไปลำโพงในแต่ละตัวนะฮะดังนั้นการดีไซน์ของ LS 50เขาจะมีการระบายความร้อนที่ข้างหลังลำโพงออกมาด้วยส่วนเนี้ยจะเป็นพวกฝั่งฮีทซิงค์นะเพราะว่าตัวแอมของ Tweeter ในรุ่นเนี้ยมันต้องการพละกำลังที่สูงขึ้นในการแยกเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะเขาก็เลยใช้ตัวใหม่เข้าไปดังนั้นเนี่ยตัวนี้จึงได้รายละเอียดเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเขาจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Mesa Material Absorption Technology หรือเรียกสั้นๆว่า MAT นะครับเทคโนโลยี MAT ที่เขาเพิ่มเติมเข้ามานะครับต้องให้ลองนึกสภาพนี้ว่าเสียงที่มันออกมาที่เป่งออกมาด้านหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเสียงที่สะท้อนออกไปที่ด้านหลังด้วยเขาจะใช้ตัวแผ่นตัวนี้ในการดูดซับเสียงที่มันสะท้อนออกไปด้านหลังเพื่อที่จะลดเสียงรบกวนต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในลำโพงนะครับคือเดิมทีการที่จะลดเสียงที่มันจะสะท้อนกลับคืนมาเขาจะมีช่องเป็นคล้ายๆหลอดยาวๆซึ่งหลายๆรุ่นก็จะมีนะเขาจะพยายามลดเสียงเหล่านี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นมันจะทำให้ลำโพงมันยาวขึ้นเปลืองพื้นที่มากยิ่งขึ้นแต่ด้วยเทคโนโลยีของแมทที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางเคฟนี่ครับเขาใส่ให้แผ่นนี้เข้าไปเสียงนอยส์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะถูกกำจัดไปถึง 99% เลยทีเดียวเลยนะครับซึ่งถือว่าตัว LS 50ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับในลำโพงไฮไฟในระดับโฮมยูสตัวนี้ที่มีเทคโนโลยีนี้เข้ามานี่คือจุดเด่นของรุ่นนี้นะฮะนอกจากนั้นครับพวกฟังก์ชันต่างๆการเชื่อมต่อเหมือนกันกับทางฝั่งตัวนี้อินเทอร์เฟซอะไรต่างๆใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับมาในรุ่นที่3นะครับกับเคฟรุ่นนี้ชื่อว่า LS 60 Wireless นะครับถ้าเราดูดีไซน์นะจะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าใช่ไหมทั้ง2รุ่นตัวนั้นจะเป็นตัว compact compact หน่อยนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่ตัวนี้ครับเป็นตัวใหญ่สุดแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดด้วยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอย่างที่บอกครับเทคโนโลยีของเคฟยูนิคอร์นี่มีเหมือนกันครับนี่เจนที่12รุ่นใหม่นะครับแล้วก็อันดับต่อมาคือเรื่องของการเชื่อมต่อพวกลำโพงไฮไฟเชื่อมต่อแลนเชื่อมต่อไวเลสได้หมดบลูทูธได้หมดนะครับแต่สิ่งที่จะพามาดูที่เห็นความแตกต่างของรุ่น LS 60คืออะไรเราจะเห็นว่าด้านข้างๆเขาเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะมีลำโพงออกมานะครับลำโพงส่วนนี้ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นลำโพงพวกเสียงต่ำนะครับแต่เขาจะมาพร้อมเทคโนโลยีหนึ่งที่ชื่อว่ายูนิคอร์ก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดถึงใช่ไหมเราพูดถึงยูนิคิวเทคโนโลยีเราพูดถึง
MAT หรือว่า Meta Material Absorption Technology ที่มีเข้ามารุ่นนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้สิ่งที่มีเพิ่มเติมคือเรื่องของ Unicore Unicore คืออะไรอย่างที่ผมบอกครับลำโพงที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นลำโพงเสียงต่ำเขาจะหันหลังเข้าหากันครับปกติการที่เราจะหันหลังลำโพงเข้าหากันเนี่ยพวกแม่เหล็กเขาจะเอามาชิดกันเฉยๆแล้วระยะในการชักฝั่งของเสียงเวลาที่มันกระเพื่อมครับมันจะได้น้อยกว่าดังนั้นทางเคฟเขาก็เลยดีไซน์ให้ใช้แกนร่วมกันไม่ว่าลำโพงด้านซ้ายหรือว่าลำโพงด้านขวามันจะมีระยะที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เราประหยัดเนื้อที่ในการผลิตลำโพงนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเครื่องนี้ถ้าเราเทียบนะเนี่ยมันสั้นกว่า iPhone 14 Pro Max ของผมอีกนะแต่พละกำลังของตัวนี้คือเยอะมากเลยนะอ่ะอันนี้เป็นเทคโนโลยียูนิคอร์ที่ผมเล่าให้ฟังคือยูนิคอร์เนี่ยเขาได้นำเทคโนโลยีนี้มาจากทางฝั่งของซับวูฟเฟอร์ตัวด้านล่างสีขาวที่อยู่ตรงนั้นนะครับเราจะเห็นว่าลำโพงซับวูฟเฟอร์ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวขนาดเล็กนะเป็นซับวูฟเฟอร์เฮ้ยดูแล้วไซส์ไม่ใหญ่เลยแต่รู้ไหมครับว่าตัวนี้กำลังขับถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยียูนิคอร์ที่ทางเคฟพัฒนาขึ้นมานี้มันดีอย่างไรดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าซับวูฟเฟอร์ของเคฟตัวนี้มีขนาดที่เล็กกระทัดรัดลงอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกครับว่าลำโพงของเคฟเนี่ยเป็นลำโพงแบบไวเลสแล้วก็ไฮไฟนะเพียงเราเชื่อมต่อตัวสมาร์ทโฟนของเราเข้ากับอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Android หรือ iPhone ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพาลองเปิดฟังดูนี่ตอนนี้ผมจะเชื่อมต่อไปยังรุ่นนี้ครับ LS60 Wireless ตัวนี้นะเห็นไหมครับว่าเราจะสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะให้เสียงไปออกที่ไหนเพราะว่าเรามี LS60 คือตัวใหญ่ตัวนี้ LS50 คือตัวเล็กที่อยู่ด้านตรงข้ามแล้วก็ LSX คือตัวเล็กสุดสีแดงๆนะครับคราวนี้เรามาฟังคุณภาพเสียงกันดูเนาะว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้ผมจะเปิดจากฝั่งของ Apple Music นะครับแล้วก็เพิ่มระดับเสียงเป็นอย่างนี้เรามาลองฟังเพลงกันครับเดี๋ยวต่อไปมาลองรับชมภาพยนตร์กันดูนะครับว่าคุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไรกับ LS60 Wireless ตัวนี้นะครับพร้อมซับวูฟเฟอร์ด้วยนะนี่เราต่อผ่านตัว HDMI Everybody ready to say goodbye to our solar systemนี่คือเสียงที่เหมือนเราได้ยินแบบอยู่ในโรงภาพยนตร์นะว่าเนี่ยตัวลำโพงบางๆขนาดเนี้ยตั้งอยู่ในห้องของเรากับการถ่ายทอดพลังเสียงที่ออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะฮะเท่าที่ผมรู้สึกนะเป็นไงกันบ้างครับกับเสียงที่เราได้ยินนะครับอาจจะเป็นเสียงที่สั้นๆนะฮะแต่ก็พอที่จะได้เห็นรายละเอียดเดี๋ยวผมขอสรุปความรู้สึกที่ได้ฟังจากแบรนด์เคฟในรุ่น LS60 ให้ฟังกันหน่อยนะครับผมว่า sound stage ของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าครบนะจะเป็นเสียงสูงเสียงสูงในย่านของ high note เนี่ยเสียงคิกๆๆๆอะไรต่างๆเวลาที่เขาเล่น snare อะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนแล้วก็เวลาที่เราได้ยินเนี่ยแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้และลำโพงเขาหันออกมาหาเราใช่ป่ะมันก็จะเหมือนเสียงเข้ามาเต็มอย่างที่บอกครับผมตัวลำโพง LS60 ตัวนี้ฝั่งของลำโพงย่านโทนต่ำเขาจะหันออกไปซ้ายขวาใช่ป่ะแต่ว่าเสียงออกมาทำไมเราถึงยังได้รู้สึกว่าได้ยินเสียงตรงจุดนั้นอยู่เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีหนึ่งที่ชื่อว่า Single Apparent Source นะครับเขาจะมี DSP ที่อยู่ข้างในเป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมตัวเสียงนี่แหละทำให้เสียงเวลาที่ออกมามันจะเปรียบเสมือนว่าเสียงมันออกมาเป็นที่เดียวกันนะในฝั่งเดียวกันแม้ว่าลำโพงจะออกไปทางด้านซ้ายขวาก็ตามนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางฝั่งเคฟที่เขาดีไซน์ออกมานะครับเราจึงได้ยินเสียงในลักษณะนี้ที่ครบเต็มอิ่มแม้ว่าจะไม่ได้หันมาหาเราแบบตรงๆนะครับทีมวิศวกรของทางเคฟนะครับเขาก็ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอออกมาให้เราดูว่ามันออกมาในลักษณะนี้จริงๆนะครับนี่ถึงบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในเคฟที่มีมาให้ครับและนอกจากลำโพงในรุ่นของ LS Series แล้วนะครับทางฝั่งของเคฟเองก็ยังมีลำโพงไร้สายที่เป็นพวกหูฟังต่างๆมาให้ด้วยนะครับที่นี่จะมีอยู่แสดงอยู่2รุ่นได้แก่รุ่น Muse 3นะครับแล้วก็ Muse 7Muse 3จะเป็นลักษณะหูฟังที่เป็นอินเอียร์ครับนี่ดีไซน์เป็นแบบนี้นะฮะส่วน Muse 7นั้นจะเป็นรุ่นที่เป็นโอเวอร์เอียร์นะครับความแตกต่างของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะการนำไปใช้ที่เฉพาะถ้าเราอยากจะได้เล็กพกพาง่ายนะครับ
แล้วก็มีการตัดเสียงรบกวนได้ด้วยรุ่นนี้จะมีทั้งเทคโนโลยีการฟังเสียงข้างนอกการตัดเสียงที่เป็น Active Noise Cancellation หรือว่าเราจะปิดทั้ง2โหมดนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อม Bluetooth 5.0 นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงแต่ถ้าใครอยากจะใช้งานได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นก็จะต้องเป็นตัวนี้ครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่านะครับการเชื่อมต่อของเขาลักษณะคล้ายๆกันนะครับการบังคับของเขาจะเป็นการทัชตรงนี้นะครับปัดขึ้นปัดลงซ้ายขวาแต่หูฟังของเขาดีไซน์จะเป็นคลีนๆนะครับแล้วบริเวณที่ครอบหูตรงนี้จะเป็นทางฝั่งของหนังที่มีความนุ่มนะฮะตัวบลูทูธรุ่นนี้จะมาพร้อม 5.1 นะครับเป็นเวอร์ชัน 5.1 ซึ่งจะดีกว่ารุ่นที่เป็น Mule 3นะครับนอกจากในเรื่องของบลูทูธ 5.1 ของตัวนี้แล้วนะครับในเรื่องของไดรเวอร์แล้วก็การซัพพอร์ตคุณภาพเสียงตัวนี้จะทำได้ดีกว่าทางฝั่งของ Mule 3นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นสายพกพาเนาะตัวนี้จะน่าจะดีสุดในเรื่องของคุณภาพเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับผมเห็นทั้ง5รุ่นที่เราได้พาชมกันในวันนี้นะครับที่บูธของเคฟเขาจัดแสดงไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2566นี้นะครับเอาจริงผมอยากเชิญชวนทุกคนนั่นแหละเข้ามาทดลองด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังในรุ่นต่างๆมาสัมผัสดูมาเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะว่าในฝั่งของแบรนด์เคฟเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหูผ่านๆตามาให้มาลองฟังด้วยตัวของเราเองแล้วเราจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับมาดูเทคโนโลยีที่มันมีมาดูดีไซน์ต่างๆมาลองฟังครับมาลองดูซิว่า LS60 ตัวนี้เราได้ยินเสียงแล้วเป็นยังไงคุณภาพเสียงโอเคไหม LSX ตัวเล็กเป็นยังไง LS50 เป็นยังไงรวมไปถึงหูฟังไร้สายทั้งหูฟังที่แบบ In-ear แล้วก็หูฟัง Over-ear ด้วยนะครับผมและพิเศษนะครับผมสำหรับใครที่มาเยี่ยมชมบูธนี้มาลองฟังนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีให้ลงทะเบียนครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะมีลัคกี้ดรอให้นะครับซึ่งผู้โชคดีนะครับผมจะได้รับรางวัลเป็นหูฟังไร้สายของเคฟในรุ่น Mule 3นะครับผมเขาจะประกาศรางวัลในวันที่30พฤษภาคมแล้วก็มารับที่นี่นะแล้วทางแบรนด์เขาจะทำการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะครับบูธ B10 นะครับอยู่ที่ชั้น3ของสยามพารากอนเปิดทำการตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะครับยังมีเวลาแล้วก็สามารถมารับชมได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ส่วนข้อมูลต่างๆของเคฟนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูกันอีกทีนึงนะครับเรื่องของราคาแล้วก็โปรโมชั่นการจัดจำหน่ายต่างๆตามไปดูที่ทางฝั่งเว็บไซต์ของ WeGet ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับไว้เดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ